เป้าหมายนะครับของเมืองไทยนะครับ PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับหรือผีดิบนะครับเป้าหมายจากเดิมนะครับชก140กว่านะครับคราวนี้นะครับเสียแขกนี่ก็ให้ลดน้ำหนักมาชกใน135ปอนด์นะครับซึ่งรุ่นนี้พิกัดนี้นะครับแชมป์โลกนี่ก็เป็นทางด้านรถถังและซุปเปอร์เล็กนะครับรถถังนี่เป็นแชมป์โลกมวยไทยส่วนซุปเปอร์เล็กนี่เป็นแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งนะครับทางด้านเมืองไทยนะครับก็พร้อมนะครับที่จะทำฟอร์มและในอนาคตนะครับถ้ามีโอกาสเจอรถถังจริงๆนะครับเมืองไทยก็พร้อมที่จะเจอนะครับไม่ได้กลัวนะครับและก็มั่นใจว่าสู้ได้นะครับถึงหลายคนนะครับจะมองว่าเขาอาจจะโดนน็อกหรือเขาอาจจะสู้ไม่ได้นะครับแต่ในใจลึกๆของเมืองไทยมั่นใจนะครับว่าไม่ได้เสียเปรียบรถถังนะครับและมั่นใจด้วยนะครับว่าได้เปรียบและก็พร้อมที่จะสู้กับรถถังนะครับเราก็มาฟังเสียงของเมืองไทยนะครับถ้าเขาขยับมาเรียกได้ว่าลดน้ำหนักมาชกในรุ่นนี้ดูว่าความมั่นอกมั่นใจของเขามีแค่ไหนนะครับมาฟังกันครับ135ต้องบอกว่าเอาละพูดกันตรงๆเลยแชมป์มวยไทยแชมป์โลกวันเนี่ยรถถังจิตบางนนแชมป์คู่บ็อกซิ่งบ็อกซิ่งมีซุปเปอร์เล็กซุปเปอร์เล็กเดี๋ยวตอนนี้เริ่มตึงๆแล้วเริ่มหนักถ้าทำฟอร์มดีๆแล้วแบบมันมีไฟที่แบบไฟในฝันน่ะกับรถถังถ้ามีโอกาสเจอกันเรามองยังไงมุมมองของเราไม่ได้เป็นการท้าทายมุมมองที่เราอยากสมมติเราชนะอีก2ไฟติดๆเลยแล้วฟอร์มสวยเลยไปชนะทันวาชนะคุมพาแล้วว่าจะตีบอกอยากจัดใหญ่กลางปีหน้าเมืองไทยรถถังได้ไหมในมุมมองเราเจอได้ไหมในมุมผมสู้นะผมไม่กลัวนะแต่ว่าแต่ชนะผมไม่รู้นะแต่ผมว่าน่าจะสนุกถ้าไม่พลาดจริงๆโอกาสพลาดผมว่ามันน้อยนะสำหรับความคิดผมถ้าโดนถ้าอาจพลาดอาจโดนก็ได้แต่ว่าถ้าโดนผลได้ไหมความผมว่าผมยืนได้นะพี่ก็ลองดูอ่ะพี่ผมว่าสนุกอ่ะแต่ว่าสำหรับหลายๆคนอาจจะมองผมเป็นรองเหมือนเดิมอ่ะเพราะว่าผมชอบคนอื่นชอบมองผมเป็นรองอยู่แล้วแต่ว่าถ้าใจลึกๆผมว่าผมสู้นะพี่แต่ว่าชนะแพ้ผมไม่รู้ลูกเกมยังไงไม่รู้แต่ว่าสนุกแต่ผมว่าให้ต้องบอกว่ามีโอกาสลุ้นถึงโบนัสทั้งคู่เหมือนกันครับเคยไหมเคยแบบว่าคิดในใจไหมอยากเจอรถถังไฟตัดไปมีไหมในใจเรามีแล้วแต่ว่าฟอร์มเราความเรายังไม่ถึงนะครับผมถ้าไม่หยุดไปหรือว่าได้ต่อยต่อเนื่องคิดว่าฟอร์มจะดีกว่านี้ไหมก็น่าจะดีนะครับอืมเพราะว่าตอนที่เราสดมันก็สดอ่ะนะใช่ครับก็มีคนอยากให้เจอตั้งแต่ชกมวยไทยสมัยก่อนแล้วแต่ว่ามันไม่ได้สมัยก่อนอืมแล้วแต่ซุปเปอร์เล็กเขายังอยู่135แต่เขาต่อยกติกามวยไทยอย่างเนี้ยกับซุปเปอร์เล็กเนี่ยเขาเจอได้ไหมก็น่าจะได้นะผมก็เคยชกซุปเปอร์เล็กมาหลายไปแล้วอืมเพราะว่าเราซุปเปอร์เล็กก็ได้เจอกันแล้วครับถ้าประเมินค่าประเมินความหนักรถถังซุปเปอร์เล็กเรากลัวคนไหนมากกว่ากันหรือว่าแบบไม่ได้กลัวหรอกคือถ้าชกอ่ะคนไหนชกยากกว่ากันสองคนเล็กไงชกยากหลากหลายใช่ครับอาวุธเยอะแล้วเขาเหมือนไวกว่าเราแล้วก็ดวลมาด้วยกันแล้วใช่ครับแต่กับรถถังนี่เรามองว่าเราได้เปรียบรูปร่างแต่ว่าก็น่าจะสนุกอ่ะแต่ว่าผมไม่รู้นะมันอะไรมันเกิดขึ้นได้ขึ้นได้ใช่ครับแต่ถ้าเราสดขึ้นมาก็ไม่แน่ครับถ้าอยากเจอก็เขาจัดก็น้อมรับเพราะว่าเราไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วก็อยากลองเหมือนกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าจะหยุดโลกเหมือนกันแหละก็ไม่ตามก็ไม่รู้นะบางทีเขาอาจจะมองว่าเราสู้ไม่ได้เลยไม่น่าชมหรือว่าเขาอาจจะอยากชมหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแฟนมวยทั่วโลกแต่หลายคนน่าจะอยากชมแหละคนไทยชอบไปแล้วแฟนมวยชาวไทยชอบบางทีก็อาจจะมองหนักๆแบบขาดไปเกินว่าเราสู้ไม่ได้เลยอาจจะไม่อยากชมก็ได้แต่บางทีบางคนอาจจะมองเฮ้ยมันอาจจะสนุกเหมือนกันนะมันมีอะไรลุ้นนะแต่ถ้ามีโอกาสก็ถ้ามีโอกาสก็ลองสักครั้งนึงก็ไม่แปลกครับไม่เสียอยู่แล้วเราว่าคุณชาตรีก็อยากจะให้มีการลองของแปลกๆอยู่แล้วครับอืมคิดว่าเจอได้ก็ผมไม่กลัวนะผมว่าแต่ว่าอันนี้ในรูปกีฬานะผมก็ไม่เราก็ต้องรอดูนะครับว่าเมืองไทยนะครับลดเวทน้ำหนักนะครับมาชกในรุ่น135นะครับโดยเป้าหมายคือแชมป์โลกจากรถถังนะครับดูว่าเมืองไทยจะไปถึงฝั่งฝันหรือเปล่านะครับจะมีโอกาสไต่อันดับแรงกิ้งเพื่อมีโอกาสที่จะไปชิงแชมป์โลกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรอดูในอนาคตนะครับเราก็ต้องให้กำลังใจเมืองไทยนะครับถึงหลายคนจะมองว่าเขาอาจจะสู้รถถังไม่ได้นะครับแต่หมัดมวยไม่มีอะไรแน่นอนนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอยู่ที่จังหวะและใครพลาดก่อนนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับก็หากมีข่าวสารนะครับเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับหากข้อมูลนะครับผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับขอบคุณครับอย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันนะครับตารางการแข่งขันนะครับข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับTAG24นะครับTAG24นะครบจบที่เดียวนะครับฝากไว้ด้วยครับ